พี่น้องครับเราฟังเรื่องราวของชุมชนแห่งความรักไปแล้วนะครับใน4หัวข้อนะครับที่เป็นซีรีส์นะครับเรื่องการรักภักดีการเปิดรับการเห็นคุณค่าและวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการให้เกียรติการเคารพให้เกียรติให้เกียรติตัวเองและที่สำคัญคือต้องให้เกียรติผู้อื่นด้วยนะครับหลายครั้งเราคิดว่าสิ่งที่ทำให้สังคมของเราเนี่ยที่เราอาศัยอยู่นี่มีความสงบสุขการทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า civilization จะต้องมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงเศรษฐกิจที่แข็งแรงระบบต่างๆที่เราเรียกว่าระบบนิเวศต่างๆทำงานร่วมกันอย่างมีระเบียบระบบแล้วผู้คนในประเทศผู้คนในสังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกพี่น้องครับหากว่าคำกล่าวนี้ถูกต้องนะครับเราคงไม่เห็นหลายๆประเทศที่เจริญแล้วนะครับต้องประสบกับความลำบากต้องทะเลาะเบาะแว้งกันในสังคมจะต้องเผชิญกับภัยสงครามความขัดแย้งกันในประเทศหรือแม้แต่ระบบของการเมืองและแท้จริงแล้วความเจริญที่สังคมต้องการจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ civilization ทางด้านวัตถุอย่างเดียวแต่จำเป็นจะต้องใช้ความเจริญทางด้านจิตใจพี่ต้องเห็นด้วยไหมครับจะต้องแข็งแรงจะต้องเติบโตทั้งจิตใจไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีไม่ใช่เพียงแค่ระบบของสังคมอย่างเดียวความเจริญทางด้านจิตใจเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันบนกรอบของศีลธรรมอันดีงามแต่ถ้าในหลักของความเชื่อของคริสเตียนก็ต้องดำเนินชีวิตตามหลักพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนและหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ผู้คนในสังคมใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขคือทุกคนจะต้องเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันคำนี้เป็นคำที่พูดง่ายนะครับว่าเราเคารพเขาเราให้เกียรติเขาแต่พอเข้าสู่ชีวิตประจำวันจริงๆพอเข้าสู่สถานการณ์ที่ขับขันมีส่วนได้ส่วนเสียสูงบางทีเราก็ละเลยคำนี้ไปโดยที่เราไม่รู้ตัวตัวอย่างคำพูดที่เราได้ยินในสังคมนี้ที่เขาคุยกันนะครับเรามักจะได้ยินว่าด้วยความเคารพสำนวนนี้เราอาจจะได้ยินในสถานที่สำคัญสำคัญนะครับนักการเมืองก็จะพูดว่าด้วยความเคารพนี่คือสิ่งที่เขามองเห็นว่าคำนี้นะครับจะเป็นคำที่แสดงออกด้วยความรู้สึกที่ดีต่อผู้ที่ได้รับฟังเราจะเห็นการถ่ายทอดสดเราได้ยินคำว่าท่านประธานที่เคารพใช่ไหมครับเราไม่พูดต่อนะครับมีกล้องใช่ไหมครับหรือในชีวิตประจำวันเนี่ยเราอาจจะบอกว่าผมเคารพพี่นะผมรักพี่นะผมอยากจะให้เกียรติพี่นี่ก็คือสิ่งที่เราพูดไปในชีวิตประจำวันของเราหรืออาจจะมีคำคมๆเยอะแยะไปหมดนะครับที่อยู่ติดตามที่สาธารณะนะครับผมอยากให้พี่น้องได้เห็นคำคมๆนะครับของการที่เราจะให้เกียรติบุคคลสำคัญนะครับลองมาดูภาพนี้กันนะครับเราปรบมือให้ภรรยาหน่อยดีไหมครับครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนะครับแต่ถ้าเราครับเมียเนี่ยนะครับจะอยู่รอดครับเพราะฉะนั้นคุณสามีทั้งหลายนะครับถ้าอยากจะอยู่รอดนะครับท่านก็ต้องเคารพนะครับและให้เกียรติภรรยาเยอะๆนะครับพี่น้องครับแม้ว่าคำพูดที่เราได้ยินมานะครับจะพูดด้วยความจริงใจหรือจะพูดด้วยการล้อเลียนก็ตามนะครับแต่สิ่งนี้กำลังสะท้อนว่าสังคมเราเนี่ยต้องการมีคำนี้อยู่ในชีวิตสังคมเราต้องใช้คำนี้เพื่อให้เกียรติใครบางคนเริ่มต้นตั้งแต่หน่วยที่ใหญ่ที่สุดระดับประเทศระดับสังคมไปถึงระดับหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือครอบครัวเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมหรือใช้ชีวิตในครอบครัวก็ตามนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องตระหนักคุณค่าของการให้เกียรติคนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยคนที่เราอยู่ด้วยคนที่อยู่ในบ้านของเราแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับว่าการให้เกียรติเนี่ย
เรายิ่งสนิทสนมกับใครบางคนมากๆนะครับการให้เกียรติมันก็จะลดน้อยลงเป็นเรื่องที่บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นการย้อนสอนอย่างนั้นได้ยังไงเราเริ่มรู้จักเขาเราเริ่มสนิทสนมกันมากๆนะครับความเกรงอกเกรงใจก็จะน้อยลงอันนี้ก็เป็นความจริงที่เราต้องระมัดระวังนะครับการเคารพให้เกียรติจึงไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาทหรือการวางตัวให้เหมาะสมมีคำกล่าวว่าการเคารพให้เกียรติกันและกันไม่ใช่เรื่องของความสุภาพอ่อนโยนแต่เป็นเรื่องของการรับรู้ความสำคัญและเห็นคุณค่าในตัวของผู้อื่นไม่ใช่เพียงแค่ความสำคัญของการออกแบบคำพูดแต่จะต้องมาจากข้างในเราเห็นคุณค่าเขาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยด้วยความเคารพเราเคารพเรารู้สึกรักเรารู้สึกให้เกียรติพี่ให้เกียรติน้องเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ให้ความหมายหรือเป็นคำพูดที่ลอยๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณานะครับพระเจ้าสอนเราในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ31ว่าจงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาจะให้เขาปฏิบัติต่อท่านถ้าเราแปลง่ายๆก็คือว่าเราอยากให้คนอื่นประพฤติตัวอย่างไรต่อเราเราก็ต้องประพฤติตัวอย่างนั้นกับเขาไม่ว่าสังคมระดับโลกระดับประเทศหรือระดับครอบครัวล้วนแล้วแต่ต้องการการแบ่งปันความรู้สึกที่ดีให้แก่กันใช่ไหมครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เราต้องการแบ่งปันความรู้สึกที่ดีให้กับบางคนและบางคนก็ต้องการได้รับความรู้สึกที่ดีจากเราด้วยเหมือนกันดังนั้นการไม่ให้เกียรติกันเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากการไม่ให้เกียรติกันสามารถบั่นทอนกำลังใจได้อย่างมากไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือการกระทำเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกการแสดงออกของเราทุกคำพูดของเราจะต้องระมัดระวังหาไม่แล้วอาจจะทำให้ใครบางคนที่เราไปบอกเขาเราไปคุยด้วยเนี่ยเขาอาจจะบาดเจ็บและเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราทำให้เขารู้สึกแบบนั้นโดยเฉพาะเรากำลังอยู่ในโลกดิจิตอลที่ทุกอย่างต้องเร็วเรากำลังทำงานแข่งกับเวลาเรากำลังใช้ชีวิตแข่งกับเวลาแบบไฮสปีดนาทีต่อนาทีวินาทีต่อวินาทีทุกอย่างต้องเสร็จต้องให้ได้ตามเป้าต้องให้งานนี้ออกมาเป็นผลงานที่สวยเป็นผลงานที่ดีเลิศแต่บางครั้งการอยู่ในโลกของความเร็วเยอะจนเกินไปเนี่ยเราอาจจะหลงลืมการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนบางคนรอบตัวเราบางครั้งเรารีบร้อนจนเพิกเฉยคนที่เรารักไม่มีเวลาที่จะคุยไม่มีเวลาที่จะปฏิสัมพันธ์กันด้วยถ้อยคำที่หวานชื่นตามแบบที่พระคัมภีร์บอกและสุดท้ายเราก็มองข้ามคนคนนั้นไปและสุดท้ายเราก็จะให้เหตุผลสวยกับการที่เราไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำว่าไม่มีเวลาฉันเหนื่อยฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาจะมาพูดคุยอะไรหวานๆฉันไม่มีเวลาที่จะมาสนทนาเรื่องอะไรแบบนั้นหรอกนะทุกวันนี้ต้องทำมาหากินทุกวันนี้ต้องเร่งรีบหรือแม้แต่การรับใช้ของเราก็ตามบางครั้งเราบอกว่าเราเร่งรีบเราต้องรีบทำนู่นเราต้องประชุมเราต้องทำนู่นทำนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าเราจะยุ่งแค่ไหนก็ตามไม่ว่าเราจะมีงานมีภารกิจอยู่ในมือเรามากน้อยแค่ไหนก็ตามเราควรจัดสรรเวลาให้กับบุคคลสำคัญของเราด้วยสำนวนจีนกล่าวไว้ว่าผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่นผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่นดังนั้นการทำให้ใครบางคนรู้สึกได้รับเกียรติเราก็จะรู้สึกได้รับเกียรติให้กับตัวเองด้วยเปรียบเหมือนกับเมื่อเราทำสิ่งที่ถูกเราก็จะรู้สึกดีกับสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นแท้จริงแล้วเราอาจจะไม่ได้ให้เกียรติตัวเองสุดได้ซ้ำไปวัฒนธรรมการเคารพให้เกียรติกันอาจจะเริ่มต้นจากกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในห้องประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ที่สำคัญตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องที่เรา
ใช้กันบ่อยๆคำพูดที่เราใช้กันบ่อยๆในชีวิตประจำวันก็คือคำว่าขอบคุณคำนี้เป็นคำที่พูดง่ายๆแต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราอยากจะขอบคุณแบบออกมาจากใจของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องบอกเขาว่าขอบคุณเรื่องอะไรวันนี้ผมขอบคุณพี่หังที่สัปดาห์ที่แล้วช่วยผมทำโปรเจกต์ช่วยผมออกแบบอีเวนต์ช่วยทำให้ผมเตรียมงานค่ายคือเราต้องบอกเหตุผลว่าเรากำลังจะขอบคุณเขาด้วยสถานการณ์อะไรด้วยเหตุผลอะไรอย่าเพียงแค่บอกว่าขอบคุณนะขอบคุณมากมันเหมือนฟังแล้วไม่ได้ออกจากอะไรไม่ได้ออกจากใจเราและอีกคำหนึ่งคำว่าขอโทษบางครั้งเราก็ขอโทษแบบพอผ่านขอโทษนะพี่ผมขอโทษนะครับขอโทษด้วยนะต้องบอกเขาด้วยสิครับว่าขอโทษเรื่องอะไรพี่สารวจผมขอโทษนะผมอาจจะไม่ได้จัดเวลาบ่ายวันนี้นะครับองเล็บผมลืมไปนะครับคือต้องขอโทษในสิ่งที่เราทำผิดในสิ่งที่เราไม่ได้ทำตามที่เราใช้คำพูดออกไปดังนั้นการขอโทษจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนความนอบน้อมความถ่อมใจมีอีกสำนวนจีนหนึ่งนะครับกล่าวไว้ว่าถ้าคุณจะโค้งคำนับใครเนี่ยกรุณาโค้งตัวลงให้ต่ำๆเราจะโค้งคำนับใครเนี่ยโค้งตัวลงให้มันต่ำๆพี่น้องเคยเห็นเวลาคนญี่ปุ่นเขาโค้งคำนับไหมครับพี่น้องเห็นไหมว่าเวลาเขาโค้งเนี่ยคือโค้งจริงๆเลยนะคำนับแบบให้เรารู้สึกได้เลยนะว่าเขากำลังให้เกียรติเราเขากำลังรู้สึกดีกับสิ่งที่เราทำเขากำลังอำลาเราด้วยท่าทีที่เราเห็นได้อย่างนั้นจริงๆเช่นเดียวกันครับวันนี้ถ้าเราจะกล่าวคำว่าสวัสดีคำว่าขอโทษเนี่ยนะครับก็ให้ออกจากส่วนลึกของเราใจของเราและเขาจะเห็นเลยว่าคำพูดของเราเนี่ยเป็นการโค้งตัวจริงๆเป็นสิ่งที่พูดออกมาจากหัวใจไม่ใช่ขอไปทีประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมอยากจะพูดอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นตัวอย่างจริงๆมีหลายประเทศนะครับแต่อยากจะขอยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นที่เขามีวัฒนธรรมการให้เกียรติในที่สาธารณะการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบที่เราก็เห็นหลายๆประเทศก็ทำสิ่งนี้ก็ถือว่าดีครับเราเห็นคนญี่ปุ่นเขายืนส่งแขกใช่ไหมเวลาคนจะอำลากันเนี่ยเขาจะยืนส่งแขกแล้วเขาจะโบกมือจนกระทั่งลดรับสายตาไปนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสร้างความรู้สึกที่ดีโบกมือแบบนั้นแหละนะครับโบกมือจนกระทั่งเขารับสายตาไปเลยนะครับนี่คือสิ่งที่สำแดงว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามนี่ไม่ใช่วัฒนธรรมที่สำหรับประเทศโน้นประเทศนี้แต่ควรจะเป็นวัฒนธรรมสากลที่เราประเทศไทยคนไทยเราก็น่าจะเรียนแบบได้ผมเข้าใจว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะรูปแบบของการแสดงออกของการเห็นคุณค่าก็จะเปลี่ยนไปแต่แม้ว่าจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามนะครับเราเห็นคนรุ่นใหม่วัยรุ่นของเราเขาก็จะมีวิธีการในการแสดงความเคารพให้เกียรติคนอื่นในรูปแบบของเขาซึ่งอาจจะแตกต่างจากยุคเจนเก่าซึ่งไม่เป็นไรเลยครับไม่ว่าจะเจนเก่าหรือเจนใหม่ก็ตามนะครับวิธีการแสดงออกความรักการให้เกียรติก็ยังต้องทำสิ่งสำคัญไม่ใช่รูปแบบครับสิ่งสำคัญคือท่าทีภายในที่เราทำแบบนี้เพราะเราเห็นคุณค่าเขาพี่น้องที่รักยิ่งครับวันนี้เราต้องการได้รับความเคารพและปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างเท่าเทียมกันนี่คือสิ่งที่เราก็พูดอยู่ตลอดไอ้คำว่าเท่าเทียมกันแต่เวลาเอาเข้าจริงๆในสังคมเนี่ยบางทีมันก็เป็นเพียงแค่คำพูดสวยหรูวันนี้เราต้องปฏิบัติต่อทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามไม่ว่าเขาจะมีมากมีน้อยเขาจะไม่มีเราก็ควรจะให้เกียรติเขา
แต่พี่น้องครับวันนี้สังคมทำสิ่งที่ตรงข้ามอย่างชัดเจนเราใช้คำพูดแรงๆขาดการยับยั้งชั่งใจเราดูได้ที่ไหนบ้างครับบรรยากาศของการพูดแรงๆลองดูได้ใน Facebook เราดูได้ในโซเชียลมีเดียต่างๆเราเห็นใครที่ไม่ชอบใครเขาก็เข้าไปคอมเมนต์ประชดประชันกันแบบเขาเรียกเอามันใช่ไหมเอามันพร้อมบวกมันก็แปลกนะว่าถ้าเราจะไม่พอใจคนที่เรารู้จักเนี่ยมันก็เข้าใจได้นะแต่บางทีเราไม่พอใจคนที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยเราไม่รู้เนื้อหาของเรื่องราวเราไม่รู้เนื้อหาของคนคนนั้นเนี่ยแต่บางทีเราก็ไปใช้คำพูดแรงๆกับเขาอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมที่ค่อนข้างน่าเศร้าเพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าวันนี้ถ้าเราจะไปใช้แอปพลิเคชันอะไรก็ตามเนี่ยนะครับต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่าไปตามกระแสสังคมเราชอบล้อเลียนกันอย่างสนุกปากบางทีเราขำนะเวลาเราล้อเลียนใครเนี่ยเราขำแต่คนที่ถูกล้อเลียนถูกแซวเนี่ยอาจจะไม่ขำด้วยบางคนใช้ข้อความในไลน์ที่ค่อนข้างรุนแรงมากสติ๊กเกอร์ก็ช่วยไม่ทันนะครับถ้าคำพูดของท่านแรงขนาดนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าท่านจะส่งหน้ายิ้มไปยังไงก็ช่วยไม่ได้แล้วและที่สำคัญคือเรามักจะให้การเคารพและให้เกียรติเนี่ยกับบุคคลที่มีอำนาจมีสถานะที่สูงกว่าความเกรงอกเกรงใจก็จะมีมากคนที่มีประโยชน์หรือมีผลได้ผลเสียกับเราเนี่ยเราก็จะปฏิบัติตัวกับเขาเป็นพิเศษดีเป็นพิเศษเคารพนอบนอบหรือพี่นอบพี่เทาเป็นพิเศษซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าให้เราให้เกียรติทุกคนอย่าให้เราเลือกปฏิบัติมีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งบอกว่าถ้าเศรษฐีตายเนี่ยเราเรียกว่าสิ้นบุญแต่ถ้าชาวนาตายเนี่ยเราเรียกว่าสิ้นเวรสิ้นกรรมมันอะไรกันเนี่ยมันก็เป็นคนเหมือนกันใช่ไหมเศรษฐีตายบอกท่านสิ้นบุญไปเสียแล้วพอชาวนาตายบอกว่ามันสิ้นเวรสิ้นกรรมไปสักทีนี่คือสังคมแห่งความไม่เท่าเทียมกันพี่น้องครับวันนี้เรากลับมาที่สิ่งที่สวยงามในชีวิตของเราก็คือกลับมาที่พระคัมภีร์ครับว่าพระเจ้าสอนเราอย่างไรพระคัมภีร์สอนให้เราจงให้เกียรติกับทุกคน1เปโตรบทที่2ข้อ17ได้บันทึกว่าจงให้เกียรติทุกคนจงรักพวกพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าจงถวายเกียรติแด่จักรพรรดิพี่น้องสังเกตเห็นไหมครับว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ใช้คำว่าพวกพี่น้องก็คือระดับเท่ากันและจงยำเกรงพระเจ้าและจงถวายเกียรติแด่จักรพรรดิพระเจ้าบอกว่าทุกคนเราต้องนอบน้อมเคารพและให้เกียรติในบริบทตอนนี้นะครับเปโตรเป็นผู้กล่าวจงถวายเกียรติแด่จักรพรรดิคริสเตียนถูกข่มเหงและปฏิบัติอย่างร้ายกาจแต่เปโตรกลับสอนคนในยุคนั้นว่าจงให้เกียรติทุกคนเปโตรบอกจงให้เกียรติทุกคนแม้แต่คนที่ทำสิ่งที่แย่ๆให้กับเราคนที่ปฏิบัติสิ่งเลวร้ายกับเราเนี่ยเปโตรบอกว่าจงให้เกียรติเขาที่ผมอยากจะบอกว่าเปโตรเป็นคนบอกว่าจงให้เกียรติเขาเนี่ยนะครับแต่จำได้ไหมครับว่าเปโตรเคยทำอะไรครับก่อนหน้านี้เปโตรเคยเอาดาบฟันหูทาสที่มาจับกุมพระเยซูอย่างไม่ให้เกียรติแต่วันนี้เปโตรเปลี่ยนไปเปโตรติดตามพระเยซูเปโตรถูกสั่งสอนจนตอนนี้เปโตรได้สำนึกและได้ใช้ชีวิตใหม่มีมุมมองความคิดใหม่ว่าผู้เชื่อทุกคนจะต้องดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูนี่คือสิ่งที่ทุกยุคทุกสมัยของคริสเตียนเราจำเป็นจะต้องเอเมนเราจะต้องทำสิ่งนี้แม้กับในแวดวงของผู้เชื่อด้วยกันหรือแม้เราจะออกไปข้างนอกไปอยู่กับสังคมคริสเตียนหรือไม่คริสเตียนวันนี้เราจำเป็นจะต้องให้เกียรติบุคคลเหล่านั้นและถ้าวันนี้เปโตร
ที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกเขากลับใจได้นะครับวันนี้ถ้ามีบางจังหวะของชีวิตของเรานะครับที่เราพังเผลอที่จะไม่ได้ให้เกียรติใครบางคนเราวันนี้เราเริ่มต้นใหม่ได้1เปโตรบทที่3ข้อ9อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วหรืออย่าด่าตอบแทนการด่าแต่ตรงข้ามจงอวยพรพี่น้องดูสิครับว่าคนที่ด่าเราพระเจ้าสั่งว่าอวยพรเขาเพราะพระองค์ได้ทรงเรียกให้พวกท่านทำเช่นนั้นเพื่อพวกท่านจะได้รับพระพรนี่คือสิ่งที่เป็นคำกำชับของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทำตามที่พระองค์สั่งจงรักศัตรูจงรักเพื่อนบ้านแล้วพระองค์จะนำพาพระองค์จะอวยพรชีวิตของเราพวกท่านจะได้รับพระพรพี่น้องครับวันนี้ใครทำให้เราเจ็บปวดพระเจ้าบอกให้เราอวยพรเขาลองนึกสิครับวันนี้มีใครทำให้เราขับแค้นใจเรารู้สึกคนนี้เป็นคนที่เราโกรธทำอย่างนี้ได้ยังไงวันนี้กลับมาที่ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้จงอวยพรเขาฝึกที่จะอธิษฐานเผื่อคนที่เราไม่ชอบบางครั้งเราจำเป็นจะต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าอธิษฐานเผื่อคนที่ทำให้เราเจ็บปวดอธิษฐานเผื่อศัตรูของเราซึ่งจริงๆเราไม่ควรมีแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอเข้าเนี่ยวันนี้เราต้องบอกกับพระเจ้าว่าลูกขอกำลังที่จะอธิษฐานเผื่อคนที่ลูกไม่อยากจะอธิษฐานเผื่อเขาเลยและพี่น้องจะเห็นการอัศจรรย์ว่าเมื่อท่านทำในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งแรกคือท่านจะสุขใจท่านจะรู้สึกว่ามีการปลดปล่อยอิสรภาพในฝ่ายวิญญาณของท่านท่านได้ตัดความสัมพันธ์ของความอาฆาตความพยาบาทมาดร้ายไปเรียบร้อยแล้วแล้วท่านจะได้รับการอวยพรอาเมนไหมครับวันนี้จงนอบน้อมพระคำของพระเจ้าขอกำลังจากพระเจ้าที่เราจะต่อสู้กับความยากขอกำลังจากพระเจ้าที่เราจะต่อสู้กับเนื้อหนังของเราพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าเรียกร้องให้เราทำให้ได้เพื่อพระองค์จะอํานวยพรให้กับเราแบบอย่างของความรักที่พระเยซูแสดงออกทำให้เราสัมผัสว่าพระเจ้าเห็นคุณค่าเราแค่ไหนพระเจ้าบอกให้เราให้เกียรติผู้อื่นแล้วพระเจ้าบอกว่าดูสิว่าเราให้เกียรติเจ้าแค่ไหนพระเยซูยอมตายบนไม้กางเขนยอมถูกรับโทษแทนเรายอมถูกประณามทุกทรมานแทนเราเพราะพระเจ้ารักเราวันนี้จึงไม่แปลกใจที่ชีวิตของเราจะถูกยกระดับความรักให้สูงขึ้นและให้เกียรติผู้อื่นอย่างจริงใจเมื่อเรารู้จักพระเยซูจริงๆพี่น้องย้ำอีกครั้งเลยนะครับว่าวันนี้ถ้าเรารู้จักพระเยซูจริงๆเราเข้าใจเราสัมผัสความรักของพระเยซูจริงๆเนี่ยระดับความรักของเราจะสูงขึ้นในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวเราเราจะชิงชังคนน้อยลงจนถึงกระทั่งเราอภัยให้เขาได้เอเมนไหมครับวันนี้จงรักและให้อภัยถ้ารักได้เราก็สามารถอภัยได้ทุกเรื่องเอเมนไหมครับผมขอขีดเส้นใต้ครับว่าทุกเรื่องนะครับวันนี้เราต้องตัดสินใจถ้ามีบางเรื่องยังทำไม่ได้วันนี้ต้องขอกำลังจากพระเจ้าจริงๆเหตุผลอะไรที่เราควรจะเคารพรักให้เกียรติและนับถือคนที่อยู่รอบตัวเราทุกคนประการที่หนึ่งเพราะมนุษย์ทุกคนเป็นพระฉายของพระเจ้าเพราะมนุษย์ทุกคนเป็นพระฉายของพระเจ้าเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าและการเป็นลูกของพระเจ้าก็เท่ากับว่าเรามีพระฉายของพระเจ้าอยู่ในตัวเราและนี่เป็นความจริงที่เราจะต้องย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระฉายของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราแค่นั้นยังไม่พอนะครับเรายังต้องไปต่ออีกระดับหนึ่งก็คือส่วนคนอื่นเขาก็เป็นพระฉายของพระเจ้าเช่นเดียวกันเราเป็นพระฉายของพระเจ้าคนอื่นเขาก็มีพระฉายของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาเช่นเดียวกัน
ดังนั้นการที่เราเห็นคุณค่าตัวเองวงเล็บเมื่อไหร่เราก็จะสามารถเห็นคุณค่าของผู้อื่นได้เมื่อนั้นวันนี้กลับมาที่สิ่งที่เราต้องภาคภูมิใจในตัวเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระฉายของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราควรที่จะเห็นคุณค่าสิ่งนี้ดังนั้นการไปปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกก็เช่นเดียวกันเรากำลังมองว่าเรากำลังปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีพระฉายของพระเจ้าอยู่ในตัวเขาเช่นเดียวกันหากเรามองกันที่เพียงภายนอกมองกันที่การกระทำอย่างเดียวก็ไม่แปลกใจที่เราจะไม่ชอบใครบางคนที่เราจะไม่อยากแสดงความเคารพนับถือใครบางคนแต่วันนี้เรากลับมาที่พระคัมภีร์พระเจ้าสอนให้เรามองกันให้ลึกกว่าการกระทำภายนอกแม้เราไม่ชอบพฤติกรรมนี้เราประทับใจเขาไม่ลงเรารักเขาไม่ลงแต่ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบเอาตัวอย่างเช่นนะครับเราไม่ชอบคนที่มาบ่นจุกจิกจู้จี้กับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราลำคาญคนคนนี้แล้วถ้าเราจะให้เราให้เกียรติเราเคารพคนคนนี้เนี่ยมันก็ยากจริงๆกลับมาที่พระคัมภีร์ครับหากเรามองลึกลงไปในสิ่งดีที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเขาพี่น้องจะเห็นอะไรครับภายใต้การที่เขามาสอดส่องมาบ่นมาจ้ำจี้จ้ำชัยกับชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยเราจะเห็นถึงความห่วงใยและใส่ใจของเขาที่มีต่อเราเห็นไหมครับว่าในขณะที่เราดูจากภายนอกคนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้แต่ถ้าเรามองลึกลงไปหน่อยว่าเขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรพี่น้องครับวันนี้ถ้าเรามองลึกลงไปเราก็จะเห็นชีวิตของเขาในพระฉายของพระเจ้าและเราก็จะสามารถตัดสินใจที่จะรักเขาและให้เกียรติคนคนนั้นได้ขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามที่ท่านเห็นและท่านไม่ประทับใจอย่ามองเพียงแค่พฤติกรรมของเขาแต่ลองมองแรงจูงใจของเขาสิครับว่ามีแรงจูงใจส่วนไหนไหมครับที่เป็นพระฉายของพระเจ้าที่อยู่ในเขาและถ้าเราเห็นแล้วสิ่งที่เป็นภายนอกเราก็อาจจะมองข้ามไปได้ทันทีเราต้องรู้และมีประสบการณ์ก่อนว่าพระเจ้ารักเราอย่างไรถ้าวันนี้เราได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างมากมายเราก็จะสามารถรู้ว่าเพราะเรามีคุณค่าพระเจ้าจึงอวยพรเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นใครมีคุณค่าเราก็จะแสดงออกสิ่งดีๆให้กับเขาได้เช่นเดียวกันพูดอีกในหนึ่งก็คือการจะทำให้ love culture ที่เรากำลังพูดมาตลอดจนถึงวันนี้เป็นสัปดาห์ที่4เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมของชุมชนแห่งความรักที่อยู่ด้วยกันอย่างความรักเนี่ยจะต้องเริ่มจากการมองตัวเราเองก่อนเป็นคนแรกและยอมรับว่าเราคือพระฉายของพระเจ้าพี่น้องบอกตัวเองสิครับว่าฉันคือพระฉายของพระเจ้าและคนที่อยู่ข้างๆฉันเขาก็เป็นพระฉายของพระเจ้าเหมือนกันและไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับเขาคือพระฉายของพระเจ้าที่ถูกสร้างมาและนี่คือเหตุผลที่พระเยซูสิ้นพระชนเพื่อคนบาปทุกคนพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อคนบาปทุกคนไม่ใช่เพียงแค่บางคนไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าคนไหนมีอะไรมากมีอะไรน้อยใครทำอะไรดีกว่าใครถ้าหากว่าพระเยซูใช้มาตรฐานว่าใครมีอะไรมากใครมีอะไรน้อยใครทำดีอะไรมากกว่าใครผมว่าวันนี้มนุษย์ทุกคนจะไม่ได้รับความรอดเลยวันนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักและยุติธรรมพระเจ้าใช้หลักการแห่งการเห็นคุณค่าเราทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะรับความรักของพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกันโรมบทที่5ข้อ8ได้บันทึกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราแม้เราบาปแม้เราทำผิดหนักหนาแค่ไหนก็ตามแต่พระเจ้าทรงรักเราและให้เกียรติเราเสมอเราสารภาพความผิดบาปของเราพระคัมภีร์บอกว่าทุกครั้งที่เราสารภาพความผิดบาปของเราเราก็จะเป็นผ้าขาวเราจะขาวเหมือนหิมะนี่คือสิ่งที่พระเจ้ารักและให้เกียรติเรามัทธิว25ข้อ40
ได้เขียนต่อว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเราก็เหมือนทำกับเราด้วยวันนี้ไม่ว่าท่านจะทำกับใครก็ตามนะครับรอบตัวเราในสังคมนี้สิ่งที่เราทำต่อเขาก็เหมือนทำกับพระเจ้าพระเยซูด้วยเช่นกันเพราะว่าทุกคนเป็นพระฉายของพระเจ้าทัศนคติที่เรามองตัวเองว่าพระฉายของพระเจ้าอยู่ในเราเราควรทำอะไรเราไม่ควรทำอะไรพระฉายของพระเจ้าอยู่ในเขาเราควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเราไม่ควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องถอดรหัสและถอดความเข้าใจคำว่าฉันเป็นพระฉายของพระเจ้าให้ลึกซึ้งที่สุดบางทีผมก็ถามต่อนะว่าผมเป็นพระฉายของพระเจ้าเนี่ยแล้วผมกำลังทำอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าผมกำลังปฏิบัติเหมือนกับพระฉายของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของผมอยู่หรือเปล่าตัวอย่างเช่นนะครับเราปฏิบัติตัวอย่างไรบางทีผมก็ถามตัวว่าผมปฏิบัติตัวอย่างไรกับคนเล็กน้อยผมปฏิบัติตัวอย่างไรกับคนที่มาเสิร์ฟอาหารผมปฏิบัติตัวอย่างไรกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนที่กวาดถนนคนที่ตัดต้นไม้อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในที่ต่างๆเราปฏิบัติตัวต่อเขาอย่างไรนี่คือสิ่งที่บางทีผมก็ต้องถามตัวเองบ่อยๆเพื่อรักษาใจของเราว่าระวังนะเราเป็นพระฉายของพระเจ้าจะทำอะไรก็ต้องให้พระเจ้าได้รับเกียรติเสมอเอเมนไหมครับเราจำเป็นต้องให้เกียรติเขาไม่ใช่เราจะใช้คำพูดหยาบคายหรือจะพูดอะไรกับเขาก็ได้วันนี้เราอาจจะต้องเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆกล่าวสวัสดีทักทายผู้ให้บริการเราแม่บ้านที่ทำความสะอาดโบสถ์วันนี้เราอาจจะต้องทักทายสวัสดีเขาบ้างเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเหนื่อยไหมนี่เป็นการฝึกฝนว่าแม้เขาเป็นใครก็ตามแต่เขาคือพระฉายของพระเจ้าที่มาทำงานให้กับเรามาดูแลเราวันนี้มีวิธีหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับว่าสิ่งที่จะช่วยเตือนเรานะครับว่าวันนี้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ฉันกำลังพบเจอเนี่ยฉันควรทำอย่างไรฉันควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้ถามตัวเราเองนะครับว่าถ้าพระเยซูอยู่กับเราถ้าพระเยซูอยู่ข้างๆเราในขณะที่เรากำลังเผชิญปัญหาอยู่ตอนนี้พระเยซูจะทำยังไงถ้าเรากำลังเจอมรสุมถ้าเรากำลังเจอกับสิ่งที่เรารู้สึกทนไม่ไหวทำไม่ได้เหนื่อยลองนึกสิครับว่าถ้าพระเยซูอยู่ที่นี่พระองค์จะแนะนำเราว่าอะไรถ้าพระเยซูสวมรองเท้าคู่เดียวกับเราพระเยซูจะตอบสนองอย่างไรต่อสถานการณ์นี้ที่เราเรียกว่าสถานการณ์ที่ตัดสินใจยากไม่อยากตัดสินใจพระเยซูจะทำอย่างไรนี่คำหนึ่งนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวอักษร4ตัวคือ WWJD หลายครั้งอาจจะได้ยินคำนี้นะครับเขาก็ใช้กันในฝากของผู้เชื่อตะวันตกนะครับก็ใช้กันทั่วโลกมาจากคำว่า What would Jesus do พระเยซูจะทำยังไงถ้าวันนี้เราเจอการข่มเหงถ้าวันนี้เราเจอเรื่องที่รู้ว่าต้องทำอะไรแต่ไม่อยากทำถ้าพระเยซูอยู่ข้างเราพระองค์จะตอบสนองอย่างไรพระเยซูจะแนะนำเราว่าอย่างไรก็ขอให้จดคำนี้ไว้นะครับแต่เป็น WWJD จะสามารถทำให้เราหยุดคิดสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ขอให้เรื่องยากๆที่เราเผชิญอยู่นะครับขอให้เราทำในสิ่งที่ควรทำและพยายามต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อสู้กับเนื้อหนังของเราว่าขอให้เราทำเหมือนพระเยซูขอให้เราตอบสนองเหมือนพระเยซูแต่ถ้าเรื่องนั้นมันยากก็ขอให้ขอกำลังจากพระองค์เพราะพระเยซูเป็นแบบอย่างในการเห็นคุณค่าและให้เกียรติคนทุกประเภทวันนี้ถ้าเรายังรักใครไม่ได้ยังอภัยใครไม่ได้ก็ขอให้นึกถึงสิ่งที่พระเยซูทำในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์มีเยอะแยะมากมายที่พระเยซูสำแดงความรักต่อทุกคน
พระองค์พูดคุยกับหญิงชาวสมาเรียที่คนยิวไม่อยากคบหาด้วยในสมัยนั้นถือว่าเป็นคนละชนชั้นกันมีสถานะที่ต่ำกว่าแต่พระเยซูก็ยังสนทนาด้วยกับเธอวันนี้หญิงชาวสมาเรียของท่านคือใครผมก็มีอีกหลายคนที่ผมคิดว่าต้องถามพระคัมภีร์ว่าพระองค์ทำอย่างไรพระเยซูทำอย่างไรพระเยซูทำให้คนหลายคนแปลกประหลาดใจพระองค์ทำให้สาวกแปลกใจเมื่อพระองค์หยุดและใส่ใจคนโรคเรื้อนพระองค์ไม่ได้รังเกียจคนโรคเรื้อนคนโรคเรื้อนเป็นคนที่ถูกมองว่าเป็นคนที่มีมลทินจะต้องถูกขับออกไปอยู่นอกเมืองแต่พระเยซูใช้เวลาสนทนาและรักษาคนโรคเรื้อนพระเยซูเห็นคุณค่าแม้แต่คนที่ไม่มีผลประโยชน์เด็กเล็กๆไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการรับใช้ของพระเยซูไม่ได้มาช่วยบริหารจัดการอะไรเลยนะครับแต่พระเยซูก็ยังบอกว่าอย่าห้ามเด็กๆ เขาเลยปล่อยให้เขาเข้ามาหาเราพระเยซูตรัสกับสาวกว่าอย่าไปรังเกียจเด็กน้อยวันนี้ผมไม่รู้ว่าเด็กน้อยของท่านคือใครคือเรื่องอะไรแต่ขอให้วันนี้เราปฏิบัติเหมือนที่พระเยซูปฏิบัติและมากกว่านั้นที่เราปฏิบัติก็เพราะว่าพระฉายของพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราคิดต้องคิดว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องทำเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรกับคนโบกรถที่มาโบกรถให้ขี้จักรของเราเราควรมีทัศนคติอย่างไรในขณะที่เขาบอกเราห้ามจอดที่นี่ต้องจอดที่นั่นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมเองก็ต้องระมัดระวังประการที่สองครับเพราะพระเจ้าสอนให้เรารักและเคารพปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความให้เกียรติเมื่อเราเห็นความรักที่พระเยซูแสดงออกมันทำให้เราเห็นหน้าตาของความรักและวิถีทางประพฤติปฏิบัติความรักจึงเป็น DNA ของผู้เชื่อเรามีความรักเป็น DNA ในชีวิตของเราและจะทวีคูณกลายเป็นสิ่งที่สวยงามในจิตใจและการที่เราประพฤติปฏิบัติก็จะมีความรู้สึกสุขใจในสิ่งที่เราทำพี่น้องครับวันนี้ใครอยู่ใกล้เราเขาจะต้องสัมผัสความรักของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าก็จะไหลไปสู่ชีวิตของคนอีกมากมายในสังคมนี้บางคนอาจจะบอกว่าเราจะเคารพให้เกียรติเฉพาะคนที่สมควรจะได้รับเป็นสำนวนที่เป็นตรรกะที่เราสังคมนี้สร้างขึ้นเขาสมควรที่จะได้รับเกียรติเราก็เลยให้เกียรติแต่คนผิดไม่สมควรที่จะได้รับเกียรตินอกจากคนผิดจะไม่สมควรได้รับเกียรติแล้วคนผิดจะต้องได้รับการลงโทษอย่างสาสมนี่คือสำนวนของสังคมโลกระบบของโลกที่สอนให้เราใช้คำพูดแบบนี้ว่าเพราะคุณผิดเพราะคุณทำผิดคุณจะต้องได้รับการลงโทษให้สาสมกับความผิดของคุณพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยเรากำลังสนใจแต่เรื่องของความถูกต้องพี่น้องฟังให้ดีนะครับถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยว่าคุณทำผิดคุณต้องได้รับโทษคุณต้องถูกตำหนิอย่างสาสมเนี่ยแสดงว่าเรากำลังให้ความถูกต้องเนี่ยเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและเราก็ละเลยความรักแต่แท้จริงแล้วความถูกต้องและความรักยังไปคู่กันได้ความถูกต้องก็คือความถูกต้องความรักก็คือความรักตัวอย่างที่พี่น้องเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับระหว่างเรื่องของความถูกความผิดกับความรักเนี่ยสามารถที่จะเดินไปได้กันได้ครั้งหนึ่งที่พวกฟาริสีจับหญิงที่ล่วงประเวณีมาให้พระเยซูตัดสินความผิดของเธอทุกคนประณามความผิดของเธอและต้องการเอาหินขว้างเธอให้ตายเพราะเธอทำความผิดแต่ก็เป็นความผิดจริงๆแต่สิ่งที่พระเยซูปฏิบัติต่อเธออย่างให้เกียรติแม้เธอได้ทำความผิดที่น่าอับอายและตอนท้ายอย่างที่เราเข้าใจข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ก่อนที่เธอจะจากไปพระเยซูตรัสว่าจงไปเถิด
และจากนี้ไปอย่าทำบาปอีกชัดเจนไหมครับพี่น้องอย่าให้คนผิดไม่มีที่ยืนในสังคมนี้ทุกคนมีสิทธิ์ทำผิดแสดงว่าความรักและความจริงสามารถที่จะไปด้วยกันได้เสมอสามารถเป็นทางคู่ขนานไปได้เราไม่จำเป็นต้องบอกว่าคนนี้ทำความผิดเราไม่จำเป็นต้องรักเขาเราไม่จำเป็นต้องให้เกียรติเขาเขาทำผิดเราก็ยังรักเขาได้ดังนั้นการที่เราเห็นคุณค่าให้เกียรติและให้เคารพใครให้ความเคารพให้เกียรติใครก็ไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับหรือสนับสนุนสิ่งที่เขาทำผิดแต่เรากำลังใช้พระคุณเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขให้ทุกอย่างมันดีขึ้นจากนี้ไปอย่าทำบาปอีกนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนแบบพระเยซูว่าใครทำผิดเราก็ยังต้องให้เกียรติเขาอย่าให้เขาผิดจนสังคมนี้ประณามจนเขาไม่มีที่ยืนอย่าใช้ระบบของโลกที่มีแต่ความจริงนำหน้าวันนี้เราต้องรักให้อภัยและใครบางคนก็จะสามารถกลับใจและนี่คือวิถีของคริสเตียนเอเมนไหมครับนี่คือวิถีของคริสเตียนมีคำกล่าวว่าความรักทำให้เราไม่มีศัตรูจริงหรือเปล่าบางคนอาจจะบอกว่าแต่บางครั้งเนี่ยเราก็จะไปเจอคนที่เราไม่ถูกใจเขาก็อาจจะกลายเป็นศัตรูของเราพี่น้องครับวันนี้แม้เราอาจจะมีคนที่เราไม่ถูกใจไม่ชอบใจแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นศัตรูเขาก็จะไม่เป็นศัตรูของเราอีกต่อไปเอเมนไหมครับเราไม่ปฏิบัติตัวต่อเขาเหมือนเป็นศัตรูแต่เรารักเขาเราอธิษฐานเผื่อเขาและศัตรูที่เรามีศัตรูคนนี้ในที่สุดก็จะหายไปจากชีวิตของเราเพราะความรักสามารถเข้าไปช่วยเหลือตัวเราในการที่จะอธิษฐานเผื่อเขาได้สำนวนหนึ่งที่ผมมักจะใช้ในเวลาที่ผมไปประกอบพิธีสมรสผมจะบอกว่าความรักจะต้องอยู่ในครอบครัวความผิดก็อาจจะอยู่ในครอบครัวความรักลบล้างความผิดได้แต่ความผิดลบล้างความรักไม่ได้จะผิดแค่ไหนไม่เป็นไรนะครับความรักลบได้แต่ความผิดต่างหากที่ลบล้างความรักไม่ได้ไม่ว่าจะผิดแค่ไหนถ้าเรารักเขาพอเราอภัยให้แก่กันและกันได้เสมอก็ฝากสำนวนนี้ไว้นะครับว่าไม่ว่าเขาจะผิดแค่ไหนก็ตามถ้าเรารักเขาเพียงพออภัยให้ได้ทุกคนสุดท้ายครับการมีกฎของความเก็บเกี่ยวกฎแห่งการเก็บเกี่ยวหมายถึงใครหว่านอะไรก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถูกบันทึกอยู่ในกาลาเทียบทที่6ข้อ7นะครับใครหว่านอะไรก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นสิ่งที่คุณหว่านออกไปคุณจะได้รับกลับมาจึงไม่แปลกที่การหว่านการไม่ให้เกียรติคนอื่นเขาก็อาจจะไม่ให้เกียรติกลับมาเราไม่ให้เกียรติเขาเขาก็อาจจะไม่ให้เกียรติเรากลับมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังสุภาษิต 11:17 สุภาษิต 11:17 คนมีความเมตตาย่อมให้ประโยชน์แก่ตนแต่คนดุร้ายย่อมทำให้ตัวเองเจ็บเข้าใจได้ไม่ยากเลยครับว่าวันนี้ถ้าเรายังเป็นคนดุร้ายหรือเป็นคนดุเดือดหรือเป็นคนดุดันเราไม่ได้เพียงแค่ทำให้คนอื่นเจ็บแต่เราทำให้ตัวเองเจ็บด้วยเหมือนกันเราทะเลาะกับเขาเราเจ็บไหมเราทะเลาะกับเขาเราประณามเขาสุดท้ายเรากลับบ้านไปเราก็เจ็บปวดหัวใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้พระคัมภีร์บอกเราว่าทำอะไรลงไปสิ่งนั้นก็จะทำกับเราด้วยเช่นกันเราทำอะไรลงไปสิ่งนั้นก็จะทำกับเราด้วยเช่นกันมีคำกล่าวที่ว่าการเคารพให้เกียรติเป็นเหมือนกระจกเงายิ่งคุณส่องให้กับคนอื่นคุณก็ยิ่งได้รับสิ่งนั้นสะท้อนกลับมาเราส่องอะไรออกไปสิ่งนั้นก็สะท้อนกลับมาเป็นเหมือนกระจกเงาวันนี้ระมัดระวังในสิ่งที่เราสำแดงนะครับมีข้อสังเกตนะครับว่าเราจะสามารถแสดงการเคารพให้เกียรติผ่าน
วิธีใดบ้างนะครับผมอยากจะกระชับตอนท้ายนี้สั้นๆนะครับว่าถูกบันทึกอยู่ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ29และข้อ31นะครับ2ประการนะครับคือคำพูดที่ให้เกียรติเอเฟซัส4 29อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่พอเหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนได้ยินนี่เป็นคำสั่งนี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกว่าอย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของเราวันนี้เราต้องทำให้คริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรที่แข็งแรงและรากฐานของความแข็งแรงของคริสตจักรจะต้องเริ่มต้นที่พี่น้องต้องให้เกียรติกันและกันและพี่น้องรู้ไหมครับว่าคำพูดคือสิ่งที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดออกฤทธิ์ได้เร็วที่สุดมากกว่าการกระทำเสียด้วยซ้ำไปพูดอะไรออกไปเนี่ยนะครับมันจะออกฤทธิ์ทันทีพูดออกไป1วินาทีนี้จะทำงานในเสี้ยววินาทีทันทีน่าเสียดายคำพูดของเราอันเซ็นไม่ได้จริงๆดีลีทไม่ได้รีคอลก็ไม่ได้เมื่อพูดแล้วมันจะออกไปทำงานในวินาทีต่อวินาทีวันนี้พี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้คำสรรเสริญและคำแช่งด่าออกจากปากเดียวกันระมัดระวังในการใช้ภาษาในการใช้คำพูดอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้บอกว่าผมพูดกับทุกคนในแบบเดียวกันไม่ว่าเขาจะเป็นคนเก็บขยะหรือเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยน่าฟังไหมครับวันนี้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่ผมให้เกียรติหมดทุกคนวันนี้บางคนที่ใช้คำแรงๆสังคมนี้มีมากเหลือเกินนะครับวันนี้เราต้องระมัดระวังคำหยาบคายนะครับเขาบอกว่าเป็นการพูดโดยไม่ต้องใช้สติปัญญาจริงไหมจริงครับการพูดหยาบคายไม่ต้องใช้สติปัญญาแต่การหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือการหาวิธีทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นต่างหากนี่คือสิ่งที่ต้องใช้สติปัญญานะครับวันนี้ระมัดระวังมากๆนะครับพระคัมภีร์สอนเราให้เราไวในการฟังช้าในการพูดแต่วันนี้ผมขอเพิ่มอีกคำหนึ่งเข้าไปนะครับช้าในการพิมพ์แชทด้วยนะครับช่วยกรุณาช้าหน่อยนะครับไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการพิมพ์แชทพี่น้องกำลังแชทอะไรหรือเปล่าครับถูกใจวัยรุ่นเลยวันนี้นะครับพี่น้องครับวันนี้ต้องมีคำหนึ่งคืออย่าโกหกด้วยนะอย่าโกหกวันนี้รักษาสัญญาสักนิดหนึ่งนะเวลาเราพูดอะไรรักษาสัญญาเวลาเราพูดอะไรไปแล้วเนี่ยอย่าให้ใครบอกว่าเราเป็นคนพูดจาเลื่อยเปื่อยการไม่รักษาสัญญากับการโกหกนี่มันคล้ายกันมากเลยนะครับคล้ายกันจริงๆและสุดท้ายการกระทำที่ให้เกียรตินะครับการกระทำที่ให้เกียรติวันนี้เอเฟซัส 4:31 บอกว่าอย่าเอาใจขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงการดูหมิ่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากตัวท่านให้วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับพระเกียรติในชื่อของเราเองมั้ยครับชีวิตของเรามีความเปราะบางมากนะครับวันนี้ใช้คำพูดอย่างระมัดระวังการกระทำของเราก็ระมัดระวังด้วยนะครับเอเมนนะครับวันนี้มีคำกำชับเป็นบรรทัดเลยนะครับว่า1อย่าล้ำเส้นคนอื่นครับพี่น้องจดคำนี้ไว้เลยนะครับอย่าล้ำเส้นคนอื่นข้อคิดของการให้เกียรติคืออย่าล้ำเส้นคนอื่นเราชอบรักษาเส้นของเราแต่เราไม่รักษาเส้นคนอื่นเนี่ยนี่อันตรายมาก2การตรงเวลาไม่ได้ว่าใครเลยนะครับการตรงเวลาเนี่ยมันคือการให้เกียรติคนอื่นเอเมนไหมครับไม่ทิ้งของเรี่ยราดอันนี้คือการให้เกียรติคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับและสุดท้ายอันนี้ไม่ได้ว่าใครเลยนะครับการฟังนะครับในขณะที่คนอื่นกำลังพูดขอให้เป็นวัฒนธรรมของเนซัสเมื่อมีคนกำลังอยู่บนเวทีนะครับขอให้เราตั้งใจฟังและเราพร้อมที่จะตอบสนองเอเมนไหมครับปรบมือขอบคุณพระเจ้านะครับผมไม่ได้ว่าใครเลยนะครับการทักทายคนเวลาเราทักทายสวัสดีกันเนี่ยควรจะเรียกชื่อเขาด้วยสวัสดีครับอาจารย์นิยมสวัสดีครับคุณกรดสวัสดีครับอาจารย์รักแล้วเขาจะรู้สึกดีเอเมนไหมครับทักทายเรียกชื่อเขาด้วยมีการวิ่งแข่งกันนะครับมีเด็กชายคนหนึ่งลงวิ่งแข่งระยะสั้นนะแล้วเขาก็แข่งชนะ
ขณะที่เขาวิ่งชนะมีคนโห่ร้องโบกมือแสดงความยินดีกับเขานะครับแล้วเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจต่อมาเขาวิ่งอีกนะครับแล้วเขาก็ได้ยินเสียงโห่ร้องอีกนะครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าเอางี้นะน้องวันนี้จะจัดคู่แข่งให้ใหม่จะให้วิ่งกับคนชรากับหญิงตาบอดแล้วเด็กน้อยคนนี้บอกโอ้ยสบายแข็งแรงกว่านี้ผมยังชนะเลยวันนี้จะมาวิ่งกับชายชรากับหญิงตาบอดนี่มันเรื่องเล็กมากนะครับแล้วเด็กน้อยคนนี้ก็วิ่งแล้วสุดท้ายเขาก็วิ่งเข้าเส้นชัยแต่พอวิ่งเข้าเส้นชัยเนี่ยนะครับพี่น้องครับเสียงเชียร์ไม่มีเลยครับเงียบหมดเลยเด็กชายคนนี้ก็ถามอ่ะทำไมไม่เห็นปรบมือฉลองชัยชนะกับผมเจ้าของการแข่งขันก็เลยบอกว่าน้องมานี่วิ่งใหม่แต่วิ่งครั้งนี้พาสองคนนี้เข้าเส้นชัยด้วยสิเด็กน้อยคนนี้ก็บอกว่าอ่ะได้เดี๋ยวจะพาชายชรากับหญิงตาบอดไปกับผมด้วยและสุดท้ายเขาก็จูงชายชรากับหญิงตาบอดวิ่งเข้าเส้นชัยกับเขาทันทีที่เขาเข้าเส้นชัยเนี่ยเสียงตบมืออย่างสนั่นหวั่นไหวเลยครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าอะไรครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกเราว่าการดูแลการให้เกียรติคนอื่นเนี่ยนะครับย่อมมีความสำคัญเสมอการให้เกียรติคนอื่นได้รับการอวยพรการได้การให้เกียรติคนอื่นได้รับการสรรเสริญเห็นไหมครับจบแล้วครับพี่น้องครับทั้งหมดที่เราพูดกันมานะครับผมอยากจะกำชับว่าวันนี้หัวใจสำคัญสำหรับการที่เราจะให้เกียรติใครได้นะครับเราต้องตระหนักว่าเราเป็นพระฉายของพระเจ้าและทุกคนก็เป็นพระฉายของพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอให้การเริ่มต้นที่เราจะทำให้คริสตจักรของเราสร้างชุมชนแห่งความรักวัฒนธรรมแห่งความรัก culture of love จะต้องเริ่มที่ใครครับวันนี้ขอเริ่มที่เรานะครับให้ร่วมใจการอธิษฐานครับพระแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์เสียงของพระองค์ที่เตือนใจเราเตือนสติเราในการที่เราจะรักให้เกียรติทุกคนและความจริงที่เราต้องตระหนักก็คือเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นพระฉายของพระเจ้าและทุกคนที่อยู่ข้างๆเราก็เป็นพระฉายของพระเจ้ามีพระฉายของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาแม้เราทุกคนจะเป็นคนบาปแต่พระฉายของพระเจ้าก็ยังไม่ได้เสื่อมไปจากชีวิตเราขอพระเจ้าเมตตาอวยพรเราการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ขอให้เริ่มต้นที่คริสตจักรของเราเริ่มต้นที่ตัวเราทำตามที่พระเยซูสั่งจงให้เกียรติทุกคนแม้เขาเป็นคนเล็กน้อยจงให้เกียรติด้วยคำพูดในชีวิตประจำวันและการประพฤติปฏิบัติในทุกๆเหตุการณ์และทุกครั้งที่เราเจอสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะตัดสินใจแก้ไขได้ให้เราถามตัวเองว่าถ้าพระเยซูอยู่ที่นี่พระองค์จะทำอย่างไรให้เราเรียนแบบความรักของพระเยซูที่สำแดงออกด้วยความรักและด้วยความจริงขอพระเจ้าอำนวยพรคริสตจักรแห่งนี้ที่จะถูกเติมเต็มด้วยความรักการให้เกียรติกันและกันการอภัยกองมองส่วนดีของกันและกันขอพระเจ้าเมตตาอำนวยพรเราขอเราเชื่อในส่วนดีของกันและกันเสมอและร่วมกันสร้างคริสตจักรแห่งความรักและเราเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรคริสตจักรของพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์ให้เราร่วมใจกันร้องเพลงอยู่ด้วยกันอ
พระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงเสมอสำหรับผู้เชื่อจงรอคอยพระสัญญาของพระเจ้าเชื่อฟังให้พระองค์นำทุกคราเรื่องราวที่ไร้ร้ายอันตรายที่เข้ามาวันนี้ขอตัดสินใจเชื่อฟังจะทรงคุ้มครองตัวข้าขอพระสัญญาของพระเจ้าคุ้มครองชีวิตของเราอวยพรชีวิตของเราไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดก็ตามขอเพียงมีพระองค์ที่ข้าไว้วางใจชีวิตหรือความตายไม่อาจพักค่าต่อไปสัญญาที่มีไว้ไม่สัญญานี้จะไม่เคยเปลี่ยนฮาเลลูยาฮาเลลูยาน้ำลึกเท่าใดภูเขาสูงแค่ไหนขอเพียงมีพระองค์ที่ข้าไว้วางใจชีวิตหรือความตายไม่อาจพระค่าต่อไปสัญญาที่มีชีวิตหรือความตายไม่อาจพรากค่าต่อไปสัญญาที่มีไว้ไม่เคยเปลี่ยนพี่น้องบอกกับพระเจ้าสิครับว่าท่านรักพระเจ้าแค่ไหนเราทั้งหลายเชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนกับผู้ที่รักพระองค์พระเจ้าจะนำหน้าเราไม่ว่าจะอยู่ในที่ภูเขาสูงหรือในที่น้ำลึกก็ตามวันนี้ขอดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูให้ความรักของพระเยซูส่งต่อไปยังผู้คนอีกมากมายในสังคมคริสตจักรในทุกๆสังคมที่เราอยู่ขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าใช้เราขอพระเจ้าใช้เราสัญญานี้จะไม่เปลี่ยนพระเจ้าจะรักษาสัญญาของพระองค์เราก็จะรักษาสัญญาที่เรามีต่อพระองค์ด้วยเช่นกันจะดังร้องเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับบอกกับพระเจ้าว่าเรารักพระองค์แค่ไหนเราปรารถนาจะทำสิ่งดีเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าวางใจชีวิตหรือความตายไม่อาจรักค้าต่อไปสัญญาที่มีไว้ไม่เคยเปลี่ยนชีวิตหรือความตายไม่อาจรักค้าต่อไปสัญญาเวลานี้สามีภรรยาจับมือกันนะครับให้ทำพันธสัญญาต่อกันสมาชิกจับมือเพศเดียวกันนะครับให้ท่านได้สัญญาต่อกันว่าสัญญานี้จะไม่เคยเปลี่ยนสัญญานี้จะไม่เคยเปลี่ยนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ
สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ